ขณะที่ศึกเทนนิส ATP ทัวร์ในการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวานนี้ท้ายเดียวรอบ2โนวัคโญโควิชมือ1ของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะมาเร็กยาชิลีจากตุรกีขาดลอย2-0เซต6-1และ6-2โนเล่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับเฟลิซโนโลเปสมือ6ของรายการจากสเปนครับขณะที่สตานิสลาสวอรินก้ามือ4ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เอาชนะฟรังโกสกูกอจากโครเอเชีย2เซตรวด7-5และ6-1เข้าไปพบกับฟิลิปโคเชเลเบอร์จากเยอรมนีต่อไปครับ